เรื่องการทุจริตการก่อสร้างผมทราบอยู่แล้วครับตอนแรกก็ไม่รู้ว่าทาง AD Group เขาโกงบริษัทผมดีที่ธนโชตตรวจเจอกำลังจะยื่นเข้าบอร์ดบริหารแต่ก็เกิดเรื่องขึ้นซะก่อนตอนนั้นผมก็โดนยิงด้วยแต่ตอนนั้นคุณให้การว่าผู้ต้องสงสัยคือคุณธีรุตไม่ได้พูดถึงเรื่องการทุจริตเลยนะครับตอนนั้นผมก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยนะไม่คิดว่าจะเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการทุจริตผมก็ตรวจสอบกันอย่างเงียบๆนะครับกับธนโชตอยู่2คนแล้วเรื่องที่คุณกู้เงินคุณอดิตในช่วงเวลาเดียวกับที่มีการทุจริตล่ะครับยอมรับนะครับว่าผมร้อนเงินจริงๆแล้วทำไมไปกู้เงินคุณอดิตแทนที่จะกู้เงินคุณธนโชตล่ะครับเราต้องเอาเงินไปหมุนกับการก่อสร้างไงครับแล้วคุณอดิตเขาก็ปล่อยกู้อยู่แล้วผมไม่อยากให้เพื่อนมองว่าฐานะการเงินผมไม่มั่นคงแล้วมันจะไปกระทบกับหุ้นของบริษัทด้วยผมก็เลยเลือกที่จะกู้เงินจากคุณอดิตถึงแม้ว่าตอนนั้นจะเริ่มรู้แล้วว่า AD Group อาจจะโกงการก่อสร้างนะครับผมกู้ก่อนที่จะรู้เรื่องนะครับสารวัตรดูวันที่ก็ได้คุณพัสพงศ์ให้การปฏิเสธเหรอครับใช่ครับคุณพัสพงศ์บอกว่าคุณพัสพงศ์ทราบเรื่องทุจริตอยู่แล้วและตั้งใจจะสืบสวนแต่ตอนนั้นมีเรื่องของคุณธนาโชตเข้ามาก็เลยไม่ได้สืบสวนต่อและ AD Group ได้สร้างออฟฟิศจนเสร็จเขาก็เลยไม่ได้ตามต่อแล้วเขาพูดอะไรอีกไหมครับคุณพัสพงศ์ยอมรับเขาว่าได้กู้เงินกับคุณอดิตจริงแต่ได้มีการชำระหนี้ไปที่เรียบร้อยแล้วยืนยันหนักแน่นว่าไม่รู้จักกับนายเกื้อและนายคมชาญเลยขอบคุณมากนะครับสารวัตรแล้วสารวัตรมีแผนจะจัดการยังไงต่อครับผมจะออกหมายเรียกคุณอดิตครับแล้วผมต้องขอเชิญคุณน่านตะวันและคุณชลาลัยมาให้ปากคำในเร็วๆนี้ด้วยนะครับได้ครับผมยินดีให้ความร่วมมือครับขอบคุณมากนะครับคุณน่านตะวันทำไมอ่ะที่ผ่านมาฉันทำให้แกเจ็บช้ำน้ำใจอะไรนักหนาเหรอแกถึงไม่อยากเป็นลูกฉันเนี่ยรู้ว่าแกอยากให้ฉันติดคุกมากนะถ้าผมอยากทำแบบนั้นจริงผมไม่ปล่อยให้คุณอยู่สบายใจมา20ปีแบบนี้หรอกผมต้องเก็บความรักทุเล่นี้ไว้กับตัวบอกใครก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้สักอย่างเพราะคุณเป็นพ่อผมไงคนที่ทำร้ายคนที่ผมรักคือพ่อของผมเองอะแล้วแกคิดว่าฉันมีทางเลือกมากนะเหรอตอนที่ฉันตัดสินใจไปกู้เงินจากไอ้อดิตอะก็เพราะแกเพราะแม่แกฉันทนเห็นพวกแกลำบากไม่ได้ไงฉันยอมเป็นคนเลวเพราะอยากให้ครอบครัวสบายเนี่ยทำไมแกไม่เห็นตรงนี้บ้างอ่ะถ้าฉันเลือกได้แกคิดว่าฉันอยากจะฆ่าเพื่อนตัวเองงั้นเหรอแต่เพราะว่าอีกทางเลือกหนึ่งมันคือครอบครัวไงฉันถึงได้ต้องตัดสินใจแบบนี้หยุดพูดได้แล้วครับฉันไม่ได้มาเพื่อที่จะขอร้องให้แกเห็นใจอะไรเลยนะฉันมาเพื่อที่จะบอกแกว่าฉันกำลังพยายามที่จะแก้ไขมันอยู่แกรู้เอาไว้เลยนะเมื่อไหร่ที่จับไอ้อดิตได้ฉันยินดีที่จะเดินเข้าคุกด้วยตัวเองเลยแต่ถ้าแกทนรอไม่ได้แกไปบอกตำรวจเลยว่าแกรู้อะไรดีเหมือนกันฉันจะได้ไม่ต้องไปสารภาพให้มันกระดากปากผมกำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่เร็วๆนี้จะออกหมายเรียกมาให้ปากคำอีกหลายคนเพราะว่าล่าสุดมีพยานมาให้ข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมพยานใครเหรอคะผมบอกไม่ได้ครับขอโทษนะคะคุณน้ำหรือว่าจะเป็นเขาคะไม่ใช่ครับคุณน้ำรู้จักคนนี้ด้วยเหรอครับ